ทุกไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยมีข้อกล่าวหาดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบและความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวางก่อนที่ดิฉันจะอภิปรายในรายละเอียดดิฉันขอเรียนว่าเอกสารของทางราชการเอกสารระหว่างประเทศที่อยู่ในมือของดิฉันรวมถึงคลิปวิดีโอดิฉันจะได้นำแสดงหรืออ่านประกอบเท่าที่จำเป็นเพื่อกระชับเนื้อหาในการอภิปรายจึงขอกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทราบถึงแนวทางการอภิปรายของดิฉันเป็นเบื้องต้นท่านประธานที่เคารพค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ของไทยพึ่งพาการส่งออกถึง 70% ดังนั้นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นได้คือการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษดังนั้นผู้นำที่จะมากำหนดนโยบายการค้าและนำเศรษฐกิจของประเทศดูแลรักษารายได้หลักของประเทศกว่า 70% นี้จึงสำคัญหากผู้นำไร้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ไม่สามารถกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการค้าและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักจะทำให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและกระทบต่อรายได้หลักของประเทศอย่างมหาศาลท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีแนวคิดมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ค่ะดิฉันขอคลิปแรกค่ะทำอะไรก็ได้ที่มันคนทั้ง4ล้านคนเขาใช้อ่ะขอเสียงประกอบด้วยนะคะเหมือนกับทำสาพัดทำอะไรแปรงที่ฟันไหมกบกบแปรงที่ฟันอะไรเงี้ยแปรงที่ฟันอะไรเงี้ยยาที่ฟันอะไรอย่างงี้ไหมรวยไหมล่ะก็คนใช้ทุกวันเราเท่าแต่คู่เดียวก็ถ้าทุกคนใช้4แสนคนใช้ลงเท่าแต่ของไทยเนี่ยรวยไหมขังกลุ่มยางไปสิคนหน้าก็ไปขายโดนบังดำคานไหมคนหน้าก็ไปขายโดนบังดำคานไหมขายแบบนี้ไม่พอแล้วหมามุ้ยรู้ไหมหมามุ้ยเราขายได้กิโลละ800นะหมามุ้ยอินเดียนะแต่ถ้ามันไม่ดีฝักมันใหญ่ถ้าตรงไหนที่มันท่วมเยอะๆนะไปรวมดูที่พื้นที่เรียบพร้อมที่น้ำลงพอน้ำลงแล้วจ่ายค่าเช่าที่ดินให้ไม่ต้องทำนาให้ได้รายได้ใกล้เคียงกันแล้วกันนะหรือถ้าน้ำมันใช้หมดแล้วพร่องแล้วก็จะทำได้มันมีนักจุกอาวระยะยาวแล้วถ้าเลี้ยงปลาช่วงนั้นก็ปลามาขายเพิ่มนะวันนี้ก็ให้ไปหาวิธีการจะทำยังไงให้มีการขุดดินแลกน้ำขุดดินแลกหมอนะก็ไปทำกันเวลาทำกันไปด้วยนะก็จะเอาดินไปคือเจ้าของที่ก็ขายให้กับคนมาขุดไปก็ผมถามแล้วกฎหมายทำได้ท่านประธานที่เคารพค่ะคลิปนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะจริงๆจบคลิปนี้แล้วดิฉันแทบไม่ต้องอภิปรายอะไรเลยเพียงแค่คลิปนี้คลิปเดียวค่ะก็มากเพียงพอที่จะทำให้เราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไร้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงให้
ประเทศไทยส่งออกรองเท้าแตะและยาสีฟันซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พลเอกประยุทธ์คุ้นเคยเมื่อตอนอยู่ในค่ายทหารแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ปลูกหมามุ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจส่งยางพาราไปขายดาวอังคารน้ำท่วมให้เลี้ยงปลาน้ำแล้งให้ขุดดินเมื่อวานนี้เองค่ะก็ยังพูดถึงเศรษฐกิจมั่วไปหมดค่ะสิ่งที่เขาถามท่านไม่ได้ตอบสิ่งที่ท่านตอบเขาไม่ได้ถามค่ะพยายามจะอ้างว่าเศรษฐกิจไทยยังดีอยู่โดยการเอา GDP ของประเทศไทยไปเทียบกับประเทศต่างๆท่านประธานที่เคารพคะแม้แต่คนที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็ยังทราบว่าเราจะเอา GDP ของไทยไปเทียบกับประเทศอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นเยอรมันสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพราะว่าประเทศเหล่านี้ที่เติบโตต่ำเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจของเขามีขนาดใหญ่เขาโต 1% ค่ะเท่ากับเราโต 6-8% พลเอกประยุทธ์ต้องไปเรียนเพิ่มนะคะว่า GDP ไม่ใช่มาตรวัดที่ดีที่สุดแต่เราต้องวัดด้วยอัตราการบริโภคต่อหัวต้องวัดด้วยสวัสดิการของประเทศพลเอกประยุทธ์จะเอาความสุขของคนไทยไปเทียบกับความสุขของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกภูมิภัยคุกคามต่างๆค่ะหลายประเทศได้รับผลกระทบแต่เขาก็แค่เซค่ะแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้อยู่ในภาวะ crash landing หรือเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในภาวะดิ่งลงเหวค่ะท่านประธานที่เคารพคะวิธีการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหลายต่อหลายครั้งแต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยก็เจ๊งไม่เป็นท่าลองไปถามประชาชนดูสิคะมีแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแต่ประชาชนทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจแย่ลงคนกำลังจะอดตายกันหมดแล้วค่ะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือประเทศไทยวิกฤตถึงขนาดที่ว่าไม่มีคนมานำเศรษฐกิจของประเทศจนถึงต้องเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะดิฉันก็ไม่อาจให้ความไว้วางใจได้แล้วค่ะท่านประธานที่เคารพพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการกำหนดนโยบายและไม่สามารถสร้างทีมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งได้เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการต่อรองอย่างหนักของหลายกลุ่มหลายฝ่ายเวลาทำงานจึงไม่สอดประสานกันตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ขาดความรู้ความสามารถแม้แต่ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่มีจึงไม่สามารถกำกับดูแลการทำงานของลูกทีมได้ดังนั้นการกำหนดนโยบายและการบริหารเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงไร้ทิศทางที่ชัดเจนส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศล้มเหลวเห็นได้ชัดที่สุดคือการค้าของไทยกับประเทศต่างๆค่ะไม่เป็นไปตามเป้าโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้อ้างความสำเร็จของการค้าไทยกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะการค้าของไทยกับประเทศอาเซียนแต่ท่านประยุทธ์ค่ะคงลืมไปว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนที่อวดอ้างว่าเรามีความใกล้ชิดยังออกมาตรการกีดกันทางการค้ากับไทยและจนถึงปัจจุบันนี้พลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการเจรจารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการขอเจรจาให้เวียดนามยกเลิกมาตรการนำเข้ารถยนต์ที่เรียกว่าดีครี116ซึ่งเป็นอุปสรรคในการส่งออกรถยนต์จากไทยไปเวียดนามและในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีที่แล้วค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังล้มเหลวในการผลักดันให้เวียดนามเซ็นความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียน MRA ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ล้มเหลวในการเจรจากับประเทศอินโดนีเซียเพื่อยกเลิกมาตรการนำเข้าพืชสวนไม่สามารถปลดล็อกให้ลำไยและหอมแดงของไทยส่งไปอินโดนีเซียได้โดยสะดวกทุกฤดูกาลค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำได้อย่างมากแค่ขอให้พี่น้องเกษตรกรตัดดอกลำไยทิ้งเพื่อลดผลผลิตทำให้ราคาลำไยที่ผ่านมาตกต่ำอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 50,000 ครัวเรือนรั
ฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการเจรจาขอโควต้าข้าวจากเกาหลีค่ะทำให้ไทยเสียเปรียบได้โควต้าข้าวน้อยกว่าประเทศคู่แข่งคนสำคัญจีนได้จำนวน 157,195 ตันสหรัฐได้จำนวน 132,304 ตันเวียดนามได้จำนวน 55,112 ตันแต่ไทยค่ะได้เพียง 28,494 ตันน้อยกว่าเวียดนามที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเหมือนกันกับไทยถึง2เท่าตัวและน้อยกว่าจีนและสหรัฐเป็นหลัก10เท่าตัวค่ะแล้วท่านนายกถ้าจะขึ้นมาตอบประเด็นนี้ไม่ต้องบอกว่าที่ไทยได้น้อยเพราะเกิดจากการคำนวณที่อิงตามหลักองค์การการค้าโลกเพราะอยากให้ท่านกลับไปดูคลิปที่ฉันอภิปรายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราไม่ได้ได้น้อยเพราะว่าหลักเกณฑ์นี้ค่ะแต่ได้น้อยเพราะว่าไทยเจรจาล้มเหลวนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังล้มเหลวในการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่าอาเซบซึ่งเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยพลเอกประยุทธ์ขาดภาวะความเป็นผู้นำไม่สามารถโน้มน้าวให้อินเดียเปลี่ยนใจเข้าร่วมอาเซบได้ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสเข้าถึงตลาดสำคัญที่มี GDP สูงเป็นอันดับ3ของโลกและสูญเสียโอกาสที่จะเข้าถึงประชากรอินเดียที่มีกว่า 1,300 ล้านคนท่านประธานที่เคารพครับประเทศที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่พลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะมีการเยือนหลายครั้งทั้งในระดับนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันพลเอกประยุทธ์เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วเพื่อเจรจาการค้าการลงทุนไม่น้อยกว่า50ครั้งใช้งบประมาณแผ่นดินในการเดินทางไปแล้วหลายร้อยล้านบาทแต่การค้าไทยกับประเทศต่างๆก็ไม่ได้กระเตื้องนั่นเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จักวิธีเจรจาเพื่อหารายได้เข้าประเทศแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการหารายได้เข้าประเทศคืออะไรทราบไหมคะในขณะที่ประชาชนกำลังวิตกกังวลถึงภัยคุกคามอย่างไวรัสโคโรนาซึ่งไวรัสนี้แพร่ระบาดไปหลายประเทศค่ะแต่ปรากฏว่ามีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่ขายหน้ากากให้กับประชาชนแทนที่พลเอกประยุทธ์จะยื่นมือไปช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแต่กลับมาหารายได้โดยการขายหน้ากากที่ทำเนียบรัฐบาลในขณะที่เจ้าหน้าที่ขายหน้ากากที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งขายหน้าอยู่ในทำเนียบค่ะไม่มีรัฐบาลประเทศไหนเขาทำแบบนี้ค่ะนี่ตั้งแต่มีการขายหน้ากากมาพลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยออกมาแถลงเลยนะคะว่าทำรายได้ให้ประเทศได้เท่าไหร่ท่านประธานที่เคารพคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะนอกจากพลเอกประยุทธ์จะเจรจากับประเทศในอาเซียนและในเอเชียล้มเหลวแล้วล่าสุดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาล้มเหลวไม่สามารถรักษาสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่เรียกว่า GSP ไว้ได้หลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศตัดสิทธิ์ GSP ที่เคยให้กับสินค้าไทยจำนวน573รายการเมื่อวันที่25ตุลาคม2562ปรากฏว่า2วันต่อมาคือวันที่27ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้โฆษกรัฐบาลแถลงว่าพลเอกประยุทธ์เพิ่งทราบข่าวนี้เมื่อเดือนกันยายน2562หรือเพิ่งทราบ1เดือนล่วงหน้าดิฉันกราบเรียนว่าจากเอกสารทางราชการที่อยู่ในมือดิฉันในขณะนี้ชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์พูดความจริงไม่หมดค่ะสหรัฐได้มีความเคลื่อนไหวที่จะตัดสิทธิ์ GSP ไทยตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2557และสหรัฐได้ประสานกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2560ที่มีการรุกคืบหนักขึ้นสำนักงานพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้มีบันทึกข้อความลับ
เลขที่56009/3311ลงวันที่28มิถุนายน2560เรื่อง USTR ขอให้ไทยรายงานความคืบหน้าประเด็นอุปสรรคทางการค้าของไทยกับสหรัฐอเมริกาและหนังสือฉบับนี้ค่ะมีประเด็นที่สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐทวงถามการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ GSP ของไทยต่อมาค่ะสำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้มีบันทึกข้อความลับอีกฉบับค่ะเลขที่56009/393ลงวันที่10สิงหาคม2560เรื่องการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐกรณีประเทศไทยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงของไทยที่จะถูกตัดสิทธิ์ GSP ซึ่งเอกสารทั้ง2ฉบับนี้ค่ะนำส่งโดยเอกอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ประจำกรุงวอชิงตันท่านประธานที่เคารพค่ะข้อเท็จจริงตามเอกสารลับ2ฉบับเมื่อสักครู่นี้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ทราบเรื่องที่สหรัฐจะตัด GSP ไทยตั้งแต่หลังการทำรัฐประหารในปี2557และได้รับรายงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยเนื่องจากต้องการปกปิดความจริงที่เกิดขึ้นและไม่สามารถที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาได้จึงมาอ้างกับประชาชนว่าตนก็เพิ่งทราบไม่นานมานี้จากหลักฐานดังกล่าวค่ะพอจะสรุปได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเท็จกับประชาชนและนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรงในเวลาต่อมาท่านประธานที่เคารพค่ะการที่รัฐบาลสหรัฐเริ่มพิจารณาตัดสิทธิ์ GSP ไทยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2557ภายหลังการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์เพียง5เดือนเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มสหภาพยุโรปประเทศตุรกีและประเทศแคนาดาก็ทยอยตัด GSP ไทยตามลำดับต่อมาปี2562ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศตัดสิทธิ์ GSP ไทยอย่างเป็นทางการจะเห็นว่าการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์และคณะทำให้ประเทศไทยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะกลายเป็นจุดอ่อนไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกถูกประเทศคู่ค้าที่เป็นประชาธิปไตยรุกอย่างหนักทำให้ไทยขาดเครดิตเสียเปรียบในการเจรจาทำให้การเจรจาล้มเหลวผิดพลาดรวมความเสียหายที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทท่านประธานที่เคารพค่ะเป็นเวลาเกินครึ่งทศวรรษที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโรงงานไทยถูกปิดไปแล้วกว่าหมื่นกว่าแห่งค่ะคนตกงานไปแล้ว 300,000 กว่ารายและตอนนี้การเจรจาที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จนถูกตัดสิทธิ์ GSP กำลังจะทำให้คนตกงานเพิ่มเป็นนับล้านคนท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าคะว่าสิทธิ์ GSP เป็นสิทธิ์ที่สหรัฐอเมริกาให้ไทยแค่ฝ่ายเดียวค่ะหมายความว่าสหรัฐจะตัดสิทธิ์ GSP ไทยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์กลับไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เป็นรูปธรรมไม่มีการยกระดับการผลิตของไทยไม่ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศตามที่กล่าวอ้างจนวันนี้ค่ะกลายเป็น6ปีที่สูญเปล่าของคนไทยเมื่อเราถูกตัดสิทธิ์ GSP ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็มาอ้างว่ากระทบการส่งออกเพียงเล็กน้อยแต่ท่านบอกความจริงกับประชาชนไม่หมดค่ะการถูกตัดสิทธิ์ GSP ครั้งนี้ไม่ได้กระทบแค่การส่งออกสินค้า573รายการที่มีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทเท่านั้นแต่ยังจะกระทบไปถึงพี่น้องแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิ์ GSP ซึ่งมีมากกว่า 1,500,000 คนสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปถึงแรงงานในอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคเกษตรอีกกว่า7ล้านคนและยังกระทบไปถึงแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกกว่า10ล้านคนผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะจะเป็นโดมิโนเป็นผีซ้ำด้ามพลอยที่ซ้ำเติมสภาวะการส่งออกและเศรษฐกิจไทยที่กำลังร่อแร่ในตอนนี้ซึ่งล่าสุดค่ะในวันที่15กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมา
กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ออกมายอมรับแล้วว่าสหรัฐปิดประตูตายค่ะไม่ยอมให้ทูตพาณิชย์ไทยเข้าไปเจรจาเรื่อง GSP ดังนั้นค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าอีก2เดือนข้างหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนตกงานเพิ่มอีกนับล้านคนค่ะนี่ยังไม่รวมการลงทุนจากต่างประเทศที่ไทยจะต้องเสียไปหลังจากถูกตัดสิทธิ์ GSP ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะท่านประธานที่เคารพค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ค่ะปัญหาเก่ายังมีอยู่และยังไม่ได้รับการแก้ไขตอนนี้ยังจะนำพาให้ประเทศไปสู่ความล้มเหลวและเสียหายซ้ำซากเข้าร่วมกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP โดยเอาชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเป็นตัวประกันดิฉันจำเป็นต้องอภิปรายการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ในวันนี้เพื่อหยุดไม่ให้พลเอกประยุทธ์และพวกได้อยู่สร้างวงจรผลประโยชน์ทับซ้อนของนายทุนใหญ่และต่างชาติให้เข้ามากัดกินทรัพยากรของประเทศไทยไม่เช่นนั้นค่ะจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกรณีเหมืองทองอัคราที่ผลเสียหายเกิดขึ้นแล้วเรามาตามแก้ทีหลังซึ่งดิฉันกราบเรียนว่าเมื่อถึงวันนั้นทุกอย่างก็จะสายเกินไปท่านประธานที่เคารพขณะนี้กระบวนการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ก้าวขาเข้าประตูไปข้างหนึ่งแล้วค่ะหลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุนซึ่งแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีมติให้เร่งเสนอเรื่องการเจรจาความตกลง CPTPP ให้แล้วเสร็จก่อนกลางปีนี้ต่อมาค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2563ก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกนส.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการขณะนี้ค่ะเหลือเพียงแค่ด่านเดียวคือการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก็จะสามารถเริ่มกระบวนการเจรจาได้ทันทีซึ่งดิฉันกราบเรียนว่าทั้ง3คณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุนคณะกนส.และคณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบหลักแทบจะเหมือนกันทั้งหมดค่ะจึงเป็นไปไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์และคณะจะไม่เห็นชอบสิ่งที่ตนตั้งเรื่องชงมาเองแต่แรกท่านประธานที่เคารพค่ะเมื่อได้ติดตามนโยบายด้านความตกลงการค้าเสรีของทีมเศรษฐกิจที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจในทุกมิติของการทำความตกลงระหว่างประเทศพลเอกประยุทธ์ใช้การเจรจาการค้าเสรีเพื่อย่ำยีคนไทยแต่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนบางกลุ่มค่ะดิฉันขอสไลด์แรกค่ะพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบหรือคะว่าไทยมีความตกลงการค้ากับประเทศสมาชิก CPTPP เกือบครบทุกประเทศแล้วค่ะเหลือแค่2ประเทศคือเม็กซิโกกับแคนาดาซึ่งใน2ประเทศนี้ไทยมีมูลค่าการค้าที่น้อยมากถือเป็นการตัดสินใจที่ได้ไม่คุ้มเสียค่ะเอาผลประโยชน์มหาศาลของชาวไทยไปแลกเพียงแค่ว่าจะได้มาซึ่ง2ตลาดใหม่และถ้าไทยอยากทำความตกลงกับแคนาดาจริงๆค่ะทำไมในตอนเป็นประธานอาเซียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเพิกเฉยไม่ผลักดันให้อาเซียนทำความตกลงเสรีการค้ากับแคนาดาทั้งที่แคนาดายื่นเจตจำนงอยากทำความตกลงกับอาเซียนตั้งแต่ปี2561อย่าบอกนะคะว่าเพราะความตกลงอาเซียนแคนาดาทำแล้วมีคนบางกลุ่มบางพวกไม่ได้ประโยชน์เหมือนการทำความตกลง CPTPP ดิฉันขอสไลด์ที่2ค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะพลเอกประยุทธ์ทราบไหมคะว่าความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงที่เอื้อให้กับต่างชาติมากกว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยและไทยเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเข้าแข่งขันได้ในหลายมิติค่ะพลเอกประยุทธ์ทราบไหมคะว่าความตกลง CPTPP มีผลใช้บังคับแล้วการที่ไทยขอเข้าเป็นสมาชิกใหม่เราแทบไม่มีอำนาจต่อรองใดๆเลยพลเอกประยุทธ์ทราบไหมคะว่า
การเข้าร่วม CPTPP เป็นการบังคับให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายในประเทศตามอนุสัญญาสหภาพเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ซึ่งอนุสัญญานี้ค่ะไม่อนุญาตให้พี่น้องเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อแม้แต่จะแลกเปลี่ยนหรือจะขายก็ทำไม่ได้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้ยินเสียงคัดค้านจากพี่น้องประชาชนหรือไม่ทำไมยังดึงดันที่จะตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงนี้ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์ค่ะพลเอกประยุทธ์กำลังทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรที่มีมากกว่า7ล้านครัวเรือนทั่วประเทศดิฉันขออนุญาตเอาสไลด์ลงค่ะท่านประธานที่เคารพคะที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามตีข่าวว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ไม่ได้ห้ามให้พี่น้องเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดกับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าถ้าระหว่างนั้นมีคนเอาพันธุ์พืชนั้นไปขึ้นทะเบียนนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่เก็บพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกจะไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ในฤดูกาลต่อไปค่ะต้องไปซื้อจากคนที่จดทะเบียนเท่านั้นและยังเปิดโอกาสให้ต่างชาตินำพืชพื้นเมืองอย่างข้าวหอมมะลิไปทำวิจัยต่อยอดและจดทะเบียนเพื่อขายได้ค่ะพี่น้องเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่แพงขึ้น 2-6 เท่าตัวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อ้างว่าการเข้า CPTPP จะกระตุ้น GDP 13,000 ล้านบาทแต่ท่านก็ลืมไปว่าพี่น้องเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนอีกเกือบ 200,000 ล้านบาทและด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนี้ค่ะจะทำให้ศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะข้าวไทยในเวทีโลกลำบากทันทีพลเอกประยุทธ์จะทำลายอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรทั้งระบบทำลายชีวิตพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศบีบบังคับให้พี่น้องชาวไทยต้องบริโภคอาหารในราคาที่แพงขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเอาอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศไปให้นายทุนใหญ่และต่างชาติประเทศไทยต้องจ่ายต้นทุนที่แพงมากค่ะในการเข้าร่วมความตกลง CPTPPท่านประธานที่เคารพครับเสียดายค่ะท่านนายกไม่ได้นั่งอยู่ณที่นี้ค่ะถ้าท่านนั่งอยู่ดิฉันก็อยากจะถามท่านว่าที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้ท่านในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องหรือไม่ท่านประธานที่เคารพทุกวันนี้ค่ะสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยมีชีวิตที่ยากลำบากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในทุกวันนี้พี่น้องก็แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวไหนจะเจอปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมแทบไม่สามารถทำมาหากินได้เลยค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังจะกล้าทำลายพี่น้องเกษตรกรชาวไทยแบบนี้อีกหรือท่านประธานที่เคารพคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังนำผลประโยชน์ของประเทศไปประเคนให้ชาติมหาอำนาจเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ตนเองเป็นที่ยอมรับในสายตาประชาคมโลกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยือนสหรัฐอเมริกาและเข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่2ตุลาคม2560หลังจากนั้นค่ะได้ออกมาตีข่าวและโฆษณาเป็นการใหญ่ว่าการเจรจากับสหรัฐเต็มไปด้วยความชื่นมื่นประสบความสำเร็จยังไม่พอเท่านั้นค่ะอีก2วันต่อมาคือวันที่4ตุลาคมพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างตนเองกับประธานาธิบดีสหรัฐดิฉันขอคลิปที่2ค่ะในส่วนของการเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ผมอยากจะกล่าวว่าผมมีความสุขกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะเพราะผมคุยเขาสึกว่าผมได้มีความรู้สึกว่าผมพบเพื่อนที่แท้จริงแล้วนะที่ผ่านมาทุกครั้งผมก็อาจก็เป็นการประชุมร่วมเป็นการสัมมนาต่างๆซึ่งโอเคละก็มานะก็มีโอกาสได้แสดงความเห็นอยู่หลายประการด้วยกันแต่ครั้งนี้เป็นมาด้วยผมเอาประเทศไทยมาด้วยนะเพราะว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผมก็ได้รับเกียรติจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกานะอย่างอบอุ่น
เป็นสิ่งที่ผมประทับไว้ในความทรงจำแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ของผมนะครับวันนั้นผมก็แย่กับท่านประธานาธิบดีคือท่านมีผมมีความรู้สึกคุ้นเคยกับท่านนะคือผมรู้ว่าท่านประธานาธิบดีของท่านเป็นคนจริงใจนะผมคิดอย่างนั้นนะจริงใจพูดจาสุภาพกับผมนะครั้งแรกที่ผมพบท่านพูดโทรศัพท์นะท่านพูดด้วยวาจาที่ไพเราะนะโพไลท์ very polite แล้วก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่านี่ผมก็จะพบเพื่อนของผมอีกคนนึงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อผมมาครั้งนี้นะครับพอท่านได้แสดงให้เห็นความจริงใจแล้วมีอะไรท่านก็พูดกับผมมีปัญหาตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วพร้อมกันนั้นก่อนจะพบกับผมได้ส่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไปหาผมก่อนแล้วแล้วท่านไปนี่ไปด้วยรอยยิ้มนะรอยยิ้มแล้วก็คำพูดที่ฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจนะหลังจากกลับมาแล้วเห็นมีคนบอกผมว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เริ่มรักประเทศไทยแล้วนะครับก็แสดงว่าก่อนไปที่ยังสงสัยอยู่ยังไม่แน่ใจนะวันนี้ต้องแน่ใจนะครับเพราะผมรักคนไทยรักอเมริกาในส่วนของการเยือนค่ะท่านประธานที่เคารพครับตามคลิปพลเอกประยุทธ์บอกว่าการไปเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นประวัติศาสตร์ของท่านค่ะมีความชื่นมื่นแน่นแฟ้นกันเป็นอย่างมากท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าประมาณเดือนกว่าๆหลังการเยือนสหรัฐในครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อทวงถามความคืบหน้าผลการหารือและข้อตกลงระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันของนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษค่ะมีความยาว2หน้ากระดาษลงวันที่30พฤศจิกายน2560ถ้อยคำที่แปลเป็นภาษาอังกฤษถ้อยคำที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้รับการแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงนามโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีสาระสำคัญอยู่ที่ย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่4ค่ะย่อหน้าที่2กล่าวว่าได้กล่าวถึงการขยายความสัมพันธ์การค้าของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐอเมริกาสำหรับโครงการพัฒนากองทัพไทยย่อหน้าที่4ค่ะมีใจความสำคัญด้านเกษตรกรรมระบุว่าไทยได้ยอมรับที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อนำไปสู่การเปิดตลาดภายในประเทศสำหรับสินค้าเครื่องในวัวเนื้อสุกรและสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาอันใกล้และหวังว่าจะมีทางออกโดยเร็วต่อประเด็นนี้และต่อการเปิดตลาดทั้งหมดของไทยต่อสินค้าข้างต้นโดยเฉพาะเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากสหรัฐอเมริกาลงชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาท่านประธานที่เคารพคะจากหนังสือข้างต้นค่ะนอกจากพลเอกประยุทธ์จะไปเจรจาขอซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังได้ไปยอมรับว่าจะดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดตลาดเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูให้กับสหรัฐอเมริกาท่านประธานที่เคารพคะแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือหมูที่ไทยไปรับปากว่าจะหาทางเพื่อให้สหรัฐนำเข้านั้นคือหมูที่มีสารแบล็กโดพามีนหรือสารเร่งเนื้อแดงเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและอันตรายต่อเด็กผลการวิจัยหลายฉบับระบุว่าหากได้รับสารอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายแบบเฉียบพลันได้ท่านประธานที่เคารพคะการที่นายกรัฐมนตรีได้ไปตกลงยอมรับในลักษณะนี้แม้ยังไม่ได้มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่คำพูดของผู้นำประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีถือเป็นการผูกพันในระดับนโยบายค่ะสหรัฐจึงทวงถามคำมั่นสัญญาและกดดันไทยให้นำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐในที่สุดดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์ไปตกลงกับประธานาธิบดีสหรัฐท่านฟังเขาพูดดูเรื่องหรือเปล่าคะทำไมถึงได้ไปตกลงในลักษณะนั้นท่านประธานที่เคารพคะถึงแม้ว่า
พลเอกประยุทธ์จะให้ผู้แทนรัฐบาลออกมาให้ข่าวแก้ตัวว่าไทยไม่ได้อยากนำเข้าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงค่ะแต่ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการให้ผู้แทนไทยนำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางด่วนไปสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมกราคม2563ที่ผ่านมาและมีการหารือถึงสถานะการดำเนินการเพื่อเปิดให้สหรัฐสามารถส่งออกเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงมายังไทยซึ่งจากเอกสารของทางราชการของสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเลขที่56009/44วันลงวันที่31มกราคม2563เรื่องการชี้แจงกรณีการดำเนินการของประเทศที่ได้รับสิทธิ์ GSP กรณีการเปิดตลาดสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์ของไทยระบุในเอกสารค่ะว่าขณะนี้ในส่วนของการเปิดตลาดสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่4จาก9ขั้นตอนหมายความว่าขณะนี้ไทยได้ดำเนินการเพื่อนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงมาเกือบครึ่งทางแล้วค่ะท่านประธานที่เคารพนอกจากพลเอกประยุทธ์จะดำเนินนโยบายผิดพลาดล้มเหลวในการเจรจาแล้วยังปากว่าแต่ตาขยิบปกปิดความจริงกับประชาชนท่านประธานที่เคารพเมื่อปี2560ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรกว่า 200,000 คนทั่วประเทศมีหนังสือถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนการเยือนสหรัฐอเมริกายืนยันคัดค้านการเปิดตลาดสุกรให้กับสหรัฐซึ่งพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ค่ะจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะไม่สามารถแข่งขันราคากับหมูที่นำเข้าจากสหรัฐที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าไทยได้และยังจะกระทบไปถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเช่นโรงงานอาหารสัตว์พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเสียหายจะเป็นลูกโซ่ค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้แยแสความเดือดร้อนของเกษตรกรในประเทศกลับไปแอบตกลงกับสหรัฐอเมริกาที่สำคัญค่ะต่อจากนี้ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกินชาบูกินหมูกระทะเราไม่อาจทราบได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปจะมีสารอันตรายตกค้างอยู่หรือเปล่าท่านประธานที่เคารพคะความเสียหายไม่ได้มีเท่านี้ค่ะการที่พลเอกประยุทธ์ไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาในลักษณะนั้นยังเป็นการเปิดประตูให้สหรัฐขอให้ไทยแก้ไขกฎหมายเพื่อให้นำเข้าสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐอีกด้วยซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับการส่งออกปศุสัตว์ของไทยค่ะไทยจะไม่สามารถส่งออกเนื้อหมูไปยังประเทศที่ห้ามให้มีการนำเข้าปศุสัตว์ที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงเช่นสหภาพยุโรปจีนและรัสเซียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ค่ะพลเอกประยุทธ์ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 2,000 ล้านคนท่านประธานที่เคารพค่ะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ผิดค่ะทุกประเทศย่อมต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับไม่คิดจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยอมเอาสุขภาพของประชาชนเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกเพื่อหน้าตาและผลประโยชน์ของตัวเองและแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยอมประเคนทุกอย่างให้กับเขาแล้วค่ะสหรัฐอเมริกาก็ยังตัดสิทธิ์ GSP ของไทยอยู่ดีโดยสรุปแล้วค่ะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแถลงว่าการเยือนสหรัฐในครั้งนั้นประสบความสำเร็จความสำเร็จที่ท่านว่าคือไปเจรจาตกลงซื้ออาวุธและเปิดตลาดให้สหรัฐนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงใช่หรือไม่และถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ซื้ออาวุธไม่เปิดตลาดหมูให้กับสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไม่ให้ท่านเข้าพบใช่หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารและเมื่อผ่านการเลือกตั้งก็ยังมีข้อครหามากมายจึงไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกค่ะเป็นรัฐบาลที่มีปมด้อยโหยหาการยอมรับจากนานาชาติถึงขนาดว่าต้องยอมซื้ออาวุธและเปิดตลาดสุกรให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา
เอาชีวิตของประชาชนเกือบ70 ล้านคนแล้วเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกเพียงเพื่อจะได้เข้าพบประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาท่านประธานที่เคารพคะในขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะปกติพลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถกำหนดนโยบายและกำกับดูแลเศรษฐกิจการค้าให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเจรจาล้มเหลวค่ะหารายได้เข้าประเทศไม่เป็นไม่สามารถดูแลรักษารายได้หลักของประเทศกว่า 70% นี้ไว้ได้ทำให้การส่งออกที่เป็นรายได้หลักของประเทศหดหายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยอ่อนแอและเปราะบางดิฉันกราบเรียนว่านอกจากนี้ค่ะยังเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไปให้ชาติมหาอำนาจเพียงเพื่อจะได้อ้างว่าตนเองได้รับการยอมรับในสายตาต่างชาติดิฉันขออนุญาตใช้เวลาของฝ่ายค้านเพิ่มค่ะแต่ดิฉันกราบเรียนค่ะว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่ถูกครหาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถลบภาพนี้ไปจากสายตาของประชาชนชาวไทยและชาวโลกได้เพราะท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนอย่ามาอ้างว่าถ้าประชาชนไม่เลือกแล้วท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะกติกาออกแบบมาเพื่อพวกท่านท่านแพ้การเลือกตั้งแต่ชนะในกติกาท่านแพ้ในคูหาแต่กติกาอุ้มท่านเป็นรัฐบาลและเมื่อท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมใจอยากแล้วกลับบริหารประเทศให้เศรษฐกิจพังพินาศรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าภายในปี2561คนจนต้องหมดไปจากประเทศไทยซึ่งก็จริงอย่างที่พูดค่ะคนจนค่อยๆหมดไปจริงๆค่ะเพราะคนจนกลายเป็นคนตายที่ตายเพราะฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจทุกวันนี้คนฆ่าตัวตายเป็นรายวันค่ะคนที่จนก็ยังจนอยู่คนที่จนหนักหนาก็กลายเป็นคนตายไม่มีคนจนคนไหนกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้ค่ะแม้แต่ลืมตาอ้าปากภายใต้รัฐบาลนี้ก็ยังลำบากต้องให้อีกกี่ร้อยกี่พันชีวิตต้องมาสังเวยให้กับการบริหารประเทศที่ไร้ความรู้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ต้องให้คนตายอีกกี่คนคะพลเอกประยุทธ์ถึงจะยอมสละเก้าอี้ท่านประธานที่เคารพคะชีวิตในยุคของรัฐบาลนี้ค่ะแค่ก้าวขาออกจากบ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วมีอันตรายรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นพิษโรคระบาดไวรัสโคโรนาน้ำท่วมน้ำแล้งกินหมูก็ไม่รู้จะเจอหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงหรือเปล่าไปเดินห้างก็อาจจะตายเพราะกระสุนหรือสุดท้ายอาจต้องตายเพราะพิษเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ไม่เคยแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำในวิกฤตไหนได้เลยแม้แต่วิกฤตเดียวและในวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ที่ใหญ่และท้าทายเป็นอย่างมากทุกสำนักออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้อาจจะเลวร้ายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและที่เศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะปัจจัยภายนอกอย่างไวรัสโคโรนาไม่ใช่เพราะฝุ่นพิษไม่ใช่เพราะน้ำท่วมไม่ใช่เพราะน้ำแล้งและไม่ใช่เพราะสงครามทางการค้าเหล่านี้เป็นแค่ปัจจัยที่เป็นตัวเร่งค่ะต่อให้ไม่มีปัจจัยเหล่านี้เศรษฐกิจไทยก็แย่อยู่ดีเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยบิดเบี้ยวผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในปี2557ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่ได้ผันผวนขนาดนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีความสามารถยังไม่มีฝีมือบริหารให้เศรษฐกิจดีได้มีแต่แย่ลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่จุดวิกฤตทั้งปัจจัยภายในทั้งปัจจัยภายนอกที่รุมเร้าเรายังจะกล้าฝากประเทศไว้ในกำมือของคนไร้ความสามารถอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้บริหารต่อไปอีกหรือคะท่านประธานที่เคารพคะการเป็นผู้นำต้องนำได้ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตแต่ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเกือบ6ปีนี้พลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถเป็นผู้นำได้ในทั้ง2สถานการณ์
หากประเทศไทยยังมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในไม่ช้าค่ะประเทศต้องเดินเข้าสู่หายนะทางเศรษฐกิจอนาคตประเทศมืดมนประชาชนสิ้นหวังอย่างแน่นอนดิฉันจึงไม่อาจให้ความไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ